หากเป็นการคุกคามทางเพศใช้อำนาจบีบบังคับตามที่คณะกรรมการของพรรควินิจฉัยผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับและสลิปโอนเงินดังกล่าวดูเป็นการโอนเงินเพื่อกบเกลื่อนความผิดผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับและผมต้องขออภัยมาณที่นี้อีกครั้งครับผมขอจบแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ครับเรื่องขอโทษจริงๆครับครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญหรือว่าบทเรียนหลักครับก็มายืนโค้งนะครับครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ